ปอยเบิงโสมหน้าของนักกีฬาดอกปีไก่ทีมชาติลาวเนาะก็คือเป็นนักกีฬาในหุ่นเยาวชนของทีมชาติลาวเนาะที่ว่าสามารถผ่านการคัดเลือกเนาะติดทีมชาติลาวมีซื้อไปเก็บตัวกับทีมชาติลาวเกมลุย2รายการใหญ่ก็คือล่าสุดเนาะทางสภากีฬาดอกปีไก่แห่งชาติลาวสามารถคัดเลือกในกีฬาดอกปีไก่ทีมชาติลาวในหุ่นเยาวชนอายุบ่เกิน15ปีและการหุ่นอายุบ่เกิน17ปีเกมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน2รายการใหญ่ก็คืองานการแข่งกีฬาดอกปีไก่ชิงแชมป์เยาวชนอาเซียนที่ว่าจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม2024อยู่ที่สปป.ลาวเฮาเป็นเจ้าภาพและการงานมหกรรมกีฬานักเฮียนอาเซียนครั้งที่13อยู่ที่แขวงดานังสสเวียดนามจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน2024นะซึ่งว่าล่าสุดทางสภากีฬาดอกปีไก่แห่งชาติลาวเพิ่นก็มีการจัดแข่งขันกีฬาดอกปีไก่ทั่วประเทศในระหว่างวันที่8ถึง9มีนาคม2024นะที่ว่าจัดขึ้นอยู่ที่สโมสรดอกปีไก่เศรษฐาก็คือตั้งอยู่ที่บึงขะยอกเนาะในนครหนองบึงจันทน์ของเฮานี่เองนะซึ่งเพิ่นก็มีการจัดรายการดังกล่าวขึ้นนะก็คือมีนักกีฬาเข้าร่วมถึง65คนในนั้นเป็นหญิง8คนซึ่งก็มาจากหลายๆภาคส่วนนะก็คือมาจากแขวงคำมวนอุดมไซดงหัวบางบ่อแก้วสยบุรีและก็นครหลวงบึงจันทน์นะก็มีการแข่งในเดียวชายหุ่นยนต์บ่เกิน15ปีเดียวหญิง17ปีเดียวชาย17ปีคู่ชาย17ปีและก็ยังมีรายการพิเศษนะประเภทเดียวชายอายุ19ปีสักว่าการแข่งรายการนี้เพิ่นจะคัดเอาที่1ที่2ที่3นะไปเก็บตัวกับทีมชาติลาวนะก็คือติดทีมชาติดอกปีไก่ทีมชาติลาวเฮาเนาะก็คือจะคัดเอาในหุ่นยนต์บ่เกิน17ปีและก็15ปีส่วนผ่านการแข่งขันกับปรากฏว่าประเภทเดียวชายเยาวชนนะมีอายุเกิน15ปีสาระเลิศก็เป็นของเท่าทองปัญญาสุวรรณีจากสมสร PG อันดับ2เท่าพรจิตแสงล่าจากแขวงอุดมไซอันดับ3เท่าภูนิกรจากแขวงอุดมไซซึ่งทั้ง3คนนี้จะมีซื้อไปที่ทีมชาติลาวนะเพื่อรุ่นไปแข่งขันรายการ2รายการใหญ่ในปีนี้นะส่วนว่าเดียวเยาวชน17ปีชายนะสาระเลิศก็เป็นของท้าวสนะศิริศักดิ์จากสมสร LGB สิริวงศ์อันดับที่2เป็นท้าววรัตมณีวงศ์นะจากสมสร LGB สิริวงศ์อันดับ3เป็นท้าวอนุสิทธิ์มณีวันนะจากสมสร LGB สิริวงศ์เช่นกันทั้ง3คนนี้ก็จะไปติดทีมชาติลาวเช่นเดียวกันนะต่อมาเป็นเดียวชายเยาวชน17ปีหญิงนะสาระเลิศก็เป็นนางดาราวรคำจันจากแขวงสัญญาบุรีที่2เท่าเมษาทิพย์ด้วงเงินจากแขวงสัญญาบุรีและก็ที่3เป็นนางดีดีสีสมซื่อนะจากสมสรกับตักวินเนอร์ทั้ง3คนนี้ก็จะติดทีมชาติดอกปีไก่ทีมชาติลาวเซนเนกัลนะและก็ปิดท้ายกันที่ครูยมชนทรายคนเกิน17ปีสารเลิศก็เป็นท้าวสนะศิริศักดิ์คู่กับท้าวอนุสิทธิ์มณีวันจากสมสร LGB สิริวงศ์ที่2เป็นของท้าวเจริญไซวงสาลีคำคู่กับวารัตมณีวงจากแขวงหนองบางและก็ที่3เป็นท้าวนัททิวพงษาคู่กับท้าวสุภไซสิมมะวงจากสมสรกับตันวินเนอร์นะสมาจำนวนที่วาสนาเลิศที่1ที่2ที่3ในเดียวชายยมชน15ปีเดียวชายยมชน17ปีเดียวยมชนยิง17ปีและก็ครูยมชนชาย17ปีที่ว่าสามารถญาติได้ถึงที่2ที่3จะไปติดทีมชาติลาวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมเกมเข้าร่วมรายการใหญ่2รายการใหญ่ก็คือรายการชิงแชมป์ยมชนอาเซียนจัดขึ้นอยู่ที่สปป.ลาวในเดือนพฤษภาคมนี้นะและก็ต่อด้วยงานมหกรรมกีฬานักเฮียนอาเซียนครั้งที่13อยู่ที่แขวงดานังสสเวียดนามในเดือนมิถุนายน2024นี้เอง